อ๋อผมไม่ต้องแอบผมร้องไห้ตลอดเวลาจ้าหนูจะไม่ให้อภัยเขาแล้วอะไรเงี้ยไม่ให้อภัยอะไรเงี้ยเขาโกรธนะส่วนเราก็นั่งร้องไห้อยู่ประมาณ4ปีที่แล้วก็ในร่างกายผมเนี่ยในต่อมหมวกไตเนี่ยไม่ผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อคอร์ติโซลถ้าคุณไปโดนฝนคุณก็อาจจะเสียชีวิตได้เราก็เริ่มรู้ว่านี่น่าจะเป็นโรคที่มีความซีเรียสเขาจะอยู่ในที่ที่ร้อนไม่ได้แล้วก็ร่างกายเขาจะดูวีคตลอดเวลาแบบตื่นเช้าไม่ได้แล้วก็มันเหมือนไม่ค่อยมีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงยากนะเพราะมันเกิดขึ้นกระทันหันเพราะฉะนั้นในเวลานั้นเนี่ยผมเองก็ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็โอกาสหายเนี่ยก็อาจจะยากและถึงแม้หายก็จะเป็นปกติเดิมคงยากคงต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นนอนเฉยๆหรืออะไรยาวๆแค่ฟังแบบนั้นชีวิตผมก็เหมือนแตกสลายแล้วเฮ้ยลูกเราในเวลานั้นเนี่ย4ปีแล้วลูกคนโตอย่างแค่9ขวบเองคือตอนนั้นไม่รู้มันจะเกี่ยวกับอารมณ์สูงมากเขาก็จะมีภาวะของเรื่องอารมณ์เพราะว่ายาทุกตัวที่เขาทานเนี่ยมันจะมีผลต่ออารมณ์หมดเลยมันพูดง่ายๆกินแล้วมันจะดีเพลสแล้วก็เศร้าง่ายดูอะไรก็เศร้าดูโฆษณาก็ร้องไห้ดูอะไรก็ร้องไห้มันเป็นฮอร์โมนเนื่องจากผมขาดครับก็เลยต้องใส่ฮอร์โมนเข้าไปบางทีมันก็เหมือนไบโพล่าครับเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจแล้วก็ต้องบอกหมอว่าอาการเป็นยังไงหมออ๋อต้องเปลี่ยนยาแล้วก็บางทีก็แค่เดินดูเด็กล้มเราก็ร้องไห้ร้องไห้แบบร้องไห้จริงๆนะร้องแล้วก็หยุดร้องไห้ไม่ได้ด้วยนะครับหยุดใจวันหนึ่งมีดบาดมือมีดร้องไห้ทั้งคืนเลยค่ะไม่บาดมือเขานะบาดมือบาดมือภรรยาแล้วก็เขาเสียใจมากแล้วก็ร้องไห้ทั้งคืนเลยคือแบบทำใจไม่ได้ด้วยอาการแล้วก็สำหรับตัวพี่เนยรู้สึกว่าโอ้มันหนักที่เราจะต้องแฮนเดิลทั้งลูกแล้วก็แฮนเดิลทั้งอารมณ์สามีป่วยๆ อีกหนึ่งคน ก็บอกเลยว่าหนักมากนะคะช่วงนั้นผมไม่ต้องแอบผมร้องไห้ตลอดเวลาเพราะว่าโดยฮอร์โมนของผมก็จะเศร้าอยู่แล้ว แล้วก็เราก็จะคิดคือด้วยโรคที่ต้องอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็เราใช้เวลารักษา3ปีในช่วงนั้นเนี่ยจะคิดทำอะไรก็ยากเพราะว่ามันไม่มีแรงจะทำคือถ้าโดนแดด5นาทีคือหมดแรงทั้งวันนั้นเลยเหมือนกับคือถ้าโดนแดดก็คือต้องนอนทั้งวันเลยแล้วผมเหมือนแบตที่เสื่อมครับชาร์จแบตไม่เข้าเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ทำอะไรยากไปหมดเพราะนั้นมันก็จะกลับไปคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นไม่น่าแบบนี้มันก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ต้องต่อสู้มากทั้งฟ้องผิดทั้งรู้สึกไม่ย้อนเวลาได้ไหมมันก็คือสับสนมากเราร้องไห้ไปกับพระเจ้าในแต่ละวันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ร้องออกมาแต่ว่ามันอยู่ในใจของเราเนี่ยอยู่ช่วงเวลานั้นแล้วมันยากแล้วอธิบายให้คนฟังเนี่ยก็อธิบายยากแล้วบังเอิญโรคผมเนี่ยมันประหลาดตรงที่หน้าตาผมจะเป็นแบบนี้นะฮะคุณหมอจะเซอร์ไพรส์ทุกครั้งเลยว่าป่วยเหรอเนี่ยคือมีคนพยายามพาไปหาหมอหลายที่เราผมก็หน้าตาแบบนี้ใครสิทธิ์แล้วนะก็ในช่วงเวลานั้นน่ะพี่นิยมก็น่าจะแฮนเดิลความรู้สึกเขากับพระเจ้าเยอะแหละในมุมกับกันก็เหมือนกันตัวพี่เดือนเองก็รู้สึกว่าเราเรียกร้องกับเขาไม่ได้เพราะเขาป่วยอยู่แต่ว่าภาวะที่เรารับแบกรับอ่ะมันค่อนข้างโอเวอร์เวทมันค่อนข้างหนักมากแต่บอกเลยนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเซฟเพลสของเป็นพื้นที่ปลอดภัยของพี่เดือนจริงๆแต่บอกได้เลยว่าช่วงที่หนักที่สุดคือช่วงที่ไปนอร์เวย์นะเพราะว่าตัวเองต้องไปเจอการเปลี่ยนแปลงที่เยอะมากทั้งบริบทการใช้ชีวิตทั้งการดูแลลูกเราไม่มีคนช่วยเราได้เราแบบโหเหมือนตัวเองรู้สึกเหมือนได้ไปฝึกทหาร แต่ว่ามีแบบแต่รู้เลยว่าพระเจ้าอนุญาตให้เราไปอยู่ตรงนั้นนะพออยู่ที่นอร์เวย์มันจะมีห้องหนึ่งเรียกว่าห้องอธิษฐานจะเป็นพื้นที่ที่พี่เดินไปตรงนั้นตลอดที่โบสถ์แล้วก็เข้าไปนั่งร้องไห้กับพระเจ้าแล้วก็ให้พระเจ้ากอด แล้วก็พูดทุกอย่างคือตัวเองอ่ะเป็นคนที่พอพูดกับพระเจ้าอ่ะเราเห็นการเยี่ยมเยียนทุกครั้งจริงนะบอกเลยว่าพระเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่เยี่ยมเยียนปลดปล่อยกอดเราปลอบโยนเรามันก็เลยทำให้เราผ่านช่วงยากๆนั้นมาได้แล้วก็ทำให้เรามีหัวใจที่รักเขาแล้วก็เข้าใจเขาเคยโกรธมาแบบว่าโกรธแบบพระเจ้าหนูจะไม่ให้อภัยเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ให้อภัยเลยเขาโกรธนะส่วนเราก็นั่งร้องไห้อยู่ร้องไห้อยู่มันรับหลายอย่างแต่ว่าเสียงของพระเจ้าอะที่พูดกับเราอะแล้วเมื่อเราแบบโอ้พระเจ้าหนูขอโทษที่หนูรู้สึกแบบนั้นแล้วความรู้สึกพอในเวลาที่เราเข้าหาพระเจ้าในช่วงที่มันแบบเขาเรียกว่ามันแตกสลายอะเราจะได้รับการอบกอดการเยียวยาจริงๆแล้วก็มันช่วยให้ครอบครัวแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถรักษาได้แล้วก็ทำให้เราเข้าใจเขาคำตอบก็คือพึ่งพาพระเจ้าเลยค่ะอาจจะดูเหมือนแบบอ้าวพี่เป็นคริสเตียนพี่ก็ตอบพี่ทุกทีอะแต่มันจริงๆนะถ้าคุณไปถึงหัวใจพระเจ้าเมื่อไหร่อะในเวลาที่คุณแตกสลายคุณจะรู้เลยว่านั่นแหละความรักของพระเจ้ามีอยู่จริงแล้วก็พระเจ้าเป็นผู้ที่เยียวยาทุกความสัมพันธ์เลยผมเนี่ยไม่รู้สึกไม่เห็นด้วยกับพระเจ้าในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ผมจะบ่นกับพระเจ้าบ้างบ่นเหมือนดาวิดบ่นนะแต่ว่าไม่เคยไม่เห็นด้วยกับพระเจ้าเพราะว่าผมเหงามากตอนเด็กแล้วผมต้องอยู่คนเดียวหรืออย่างเงี้ยเมื่อผมรู้จักพระเจ้ามาแทนที่ความเหงาความโดดเดี่ยวของผมและพระเจ้าก็ยังคงเป็นแบบนั้นชีวิตของผมเนี่ยจะไม่ได้มาตื่นเช้าที่ฐานแต่ผมจะที่ฐานพระเจ้าเรื่อยๆผมจะพูดคุยพระเจ้าตลอดเวลาเป็นวิถีชีวิตแต่ก็ขอบ่นหน่อยขอบ่นเหมือนกับเซนที่บ่นคือเหมือนไม่รู้จะพูดกับใครในโลกแล้วก็ไม่รู้แม้แต่ภรรยาก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าจะพูดให้ใครเข้าใจก็พูดกับพระเจ้าไม่เคยบอกว่าทำไมต้องเกิดขึ้นนะไม่เคยบอกว่าพระเจ้าทำไมแต่จะเป็นในเชิงแบบระบายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะบอกพระเจ้าว่าแล้วพระเจ้าอยากจะให้หนูตอบสนองยังไงสมากกว่าแต่จะไม่เคยมาบอกว่าพระเจ้าทำไมมันต้องเกิดสามีต้องเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้พูดแบบนั้นนะแต่รู้ว่าอย่างเหมือนที่อาจารย์นิยมบอกก็คือพระเจ้าเป็นคุณพ่อที่แสนดีอ่ะพระองค์ทรงรักเราแล้วก็ในทุกเหตุการณ์เนี่ยไม่ว่าจะร้ายหรือดีเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเกิดผลที่ดีสำหรับคนที่รักพระองค์แล้วสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ย้ำในหัวใจพี่เดือนตลอดคือมาที่นอร์เวย์ตรวจใหม่หมดเลยคือเดือนที่8ที่9เนี่ยเขาคอนเฟิร์มแล้วว่าโรคที่ตรวจพบเนี่ยคอนเฟิร์มว่าตรงกับที่ไทยที่รักษามา3ปีแล้วเขาบอกว่าการรักษาแบบเดิมไม่น่าจะช่วยให้ดีขึ้นแล้วนั้นจะต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาจากการที่เทคฮอร์โมนไปที่ต่อมหมวกไตให้ฉีดฮอร์โมนไปที่ต่อมใต้สมองแต่ว่าต้องเซ็นเอกสารเพราะมีความเสี่ยงแบบนี้ก็คือเมื่อต่อมใต้สมองรับฮอร์โมนอาจจะปิดการทำงานของต่อมหมวกไตตลอดไปคุณจะโอเคไหมงั้นสุดท้ายเราก็เลือกช้อยนั้นสิ่งที่อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในวันที่นัดก็มีคุณหมอหลายคนมาแล้วก็เข้าสู่ห้องที่คล้ายๆห้องผ่าตัดนะครับแล้วผมต้องอดอาหารไปปกติเนี่ยถ้าไม่คือทานอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็ยิ่งวีคมันอดอาหารไป2ก็เรียกว่า2วันเพราะว่าต้องห้ามทานเลยน้ำก็ห้ามทานร่างกายเนี่ยอ่อนแอแบบมากครับในวันนั้นก็รู้สึกโดดเดี่ยวมากนะครับก็ขอเล่าตรงนี้ว่าภรรยาเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นช่วงโควิดไม่มีใครเข้ามาได้เลยเพื่อนส่งได้แค่หน้าโรงพยาบาลที่เหลือก็จะหมอก็จะพาไปห้องผ่าตัดหลังจากนั้นที่ฉีดก็คือเมื่อฮอร์โมนถูกฉีดไปที่ต่อมใต้สมองเราสัมผัสว่ามันวิ่งไปที่ต่อมใต้สมองเลยนะครับแล้วมันเหมือนพระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในวินาทีนั้นผมรู้สึกมีเรี่ยวแรงทันทีตอน11โมงเพราะเรานัด8โมง11โมงเนี่ยฉีดเสร็จจนถึง6โมงเย็นวันนั้นผมไม่กินอะไรเลยนะผมก็ยังมีแรงอยู่แต่เมื่อผมกินกาแฟแก้วแรกหลังจากฉีดอะไรฮอร์โมนมันเริ่มทำงานผมรู้สึกสดชื่นเพราะว่าฮอร์โมนมันกลับมาทำงานแล้วจนคุณหมอก็ประหลาดใจแล้วก็ตรวจซ้ำแล้วซ้ำอีกถึง3เดือนแล้วผมก็สร้างขึ้นมาปกติคือมันกลับขึ้นมารีเฟรชทำงานปกติเหมือนเป็นปกติจนคุณหมอทั้งหมดลงความเห็นว่าเขาเขียนในใบนั้นนะฮะว่ามีลาโคก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่เขารักษายาทุกตัวที่เขากินมันมีไซด์เอฟเฟคหมดเลยนะคะมันจะทำให้โดยความเป็นจริงแล้วมันจะต้องกระดูกคุณมันจะต้องไตเสียมันจะต้องคือร่างกายจะต้องโทรมมากฉะนั้นครั้งแรกที่ไปถึงที่นอร์เวย์คุณหมอคาดหวังว่าภาพที่จะเห็นคือคนไข้นั่งมาบนรถเข็นแล้วแต่ว่าเพราะว่าใช้ยามา3ปีใช่แล้วยาพวกนั้นมันคือยาแรงมากคนที่ใช้ต้องรับไซด์เอฟเฟคแน่นอนแต่โดยพระคุณพระเจ้าเขาไม่เป็นไรเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมก็ไม่เคยใช้ฮอร์โมนแม้แต่โดสเดียว1ปี6เดือนหมายความว่าแต่ก่อนถ้านั่งอย่างนี้เพื่อถ่ายรายการแบบนี้ผมต้องทานแล้วประมาณเช้า3เย็น3อย่างน้อยก็ต้องมี6โดสตอนนี้1ปี6เดือนที่ไม่ได้ใช้สักโดสหนึ่งเลยแล้วก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเป็นการรักษาอย่างจริงแล้วที่นอร์เวย์เนี่ยคือเขาไม่บอกว่าหายนะเขาเช็คแล้วเช็คอีกถึง3เดือนแล้วค่อยๆเซ็นในใบว่าหายแล้ว 100%
คือเราก็เรียนรู้ว่าอ๋อการไว้วางใจจริงๆคือเป็นแบบนี้คือไว้วางใจแล้วก็ปล่อยมันไปเลยโดยที่ไม่เป็นไรพอเราเจออะไรเข้ามาเราจะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะดีเองได้โดยที่เราไม่สงสัยเลยแล้วจากนั้นเราก็เริ่มเห็นการอวยพรหรือแผนการพระเจ้าชัดขึ้นเมื่อพระเจ้าให้เราโตขึ้นเราจะนิ่งขึ้นกับสิ่งที่เข้ามาแล้วเราจะทำให้ทุกสิ่งนั้นอยู่ในแทร็กที่พระเจ้าวางไว้อย่างแท้จริงเพราะว่าเราวางใจพระเจ้าจริงๆไม่ใช่คิดว่าวางใจพระเจ้าสิ่งที่ได้เรียนรู้กับสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่ดีอ่ะแต่มันกลับฝึกชีวิตของเรามันทำให้เรารู้จักตัวตนของเราและมันทำให้เรารู้จักหัวใจของพระเจ้าในช่วงที่ยากนั้นอ่ะเราไม่เคยเสียงของพระเจ้าไม่เคยมาประณามเราหรือว่าเราแต่มันเป็นเสียงที่แบบเราต่างหากที่ต้องต่อสู้พระเจ้าไม่ได้ตำหนิเราไม่ได้ตำหนิแต่ว่าในความอ่อนแอของเราอ่ะเราเห็นพระคุณเห็นความยิ่งใหญ่แล้วมันทำให้รู้ว่าโอ้ยคนไม่น่ารักอย่างเรานี่แหละพระเจ้ารักจริงๆน่ารักที่สุดในโลกแล้วนะค่ะเราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะพระเจ้าที่รักลูกอธิษฐานที่เวลานี้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะเป็นผู้ที่ทำงานในหัวใจของผู้ชมที่รับชมอยู่และต้องการการช่วยเหลือจากพระองค์ขอพระองค์ทรงทำงานในหัวใจเขาปลอบโยนจิตใจเขาในบาดแผลความบาดเจ็บความโกรธการไม่ให้อภัยและจะทำให้เขาได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าความรักของพระองค์เป็นคำตอบความรักของพระองค์เยียวยาได้ทุกบาดแผลลูกฝากพี่น้องของลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์และในการดูแลและในความรักของพระองค์